ฉันรอดตายได้ก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะฉันหรอกแต่ว่าเป็นเพราะตระกุดนี่ตระกุดถ้าไม่เป็นไรแล้วเนี่ยฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนพันภพยังไงฉันก็ต้องขอบใจนะที่มาช่วยพวกฉันไว้ขอบใจนะพันภพตระกุดตระกุดอันนั้นปราบผีได้นี่ครับตระกุดวิเศษมาจากสำนักอาจารย์ไหนอ
จรหามันกำลังเบาบางลงแล้วญาติโยมก็จะได้อยู่เป็นสุขอีกครั้งมันช่างเป็นฝันร้ายนะโยมนะฝันร้ายน่ะมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอให้ชาวพุทธตั้งมั่นมีสติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่กรรมก็คือกรรมแสนสนีไออีกแล้วพอกาดเย็นทีไรก็ไอหนักทุกทีหรือว่าคุณหนูจะเป็นโรคฝีในท้องจริงคุณหนูเจ้าค่ะหนูไอน่ะบอกว่าไม่รักษาทางยาโบราณก็ไปหาหมอฝรั่งเถอะนะเจ้าคะข้าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคุณหนูนี่อย่ามาสั่นและแนรู้ดีไปกับข้าเลยนะเอ้าแล้วนี่นางชื่อมันหายหน้าไปไหนนะคะนางชื่อมันไปคุณหนูเจ้าขาเขาลือกันให้แซ่บทั่วตลาดท่าเตียนเลยเจ้าค่ะบ่าวเนี่ยได้ยินมาเต็มสองหูเลยเจ้าค่ะข่าวอะไรของแกเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากจะแสเรื่องของใครหรอกนะได้ยินไหมว่าคุณหนูอะไม่อยากจะได้ยินว่าใครจะนินทาว่าอะไรคุณหนูหรือจะส่งน้ำหน้าที่คุณหนูจะบารมีตกยังไงนายเชษเจ้าค่ะเจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณหนูเจ้าค่ะสารแน่ได้เจ้าค่ะก็เมื่อคืนนี้สิเจ้าค่ะกองตรวจการของคุณหลวงพันแสงน่ะเจอดีเข้าให้แล้วเจ้าค่ะเจอดีอะไรอ่ะก็ไอ้ผีเปรตโตไงเจ้าค่ะมันมาดักรอเล่นงานกลุ่มโปลิสอะเจ้าค่ะแล้วพันแสงเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเป็นอะไรหรือเปล่านางเชิญเกือบไปเจ้าค่ะดีที่คุณเหลืองพันพบเข้ามาช่วยไว้ได้ด้วยตะกุดวิเศษเลยรอดเจ้าค่ะโอ้ยทำไมอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะโดนไอ้ผีเปรตโตมันลากของไส้ไปกินแล้วเจ้าค่ะพันพบไอ้พันพบมันเข้ามาช่วยหลวงโปลิสไว้ได้ทันการด้วยตะกรุดที่มันเคยปราบไอ้ผีเปรตโตข้าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นของสำนักไหนมันถึงมีฤทธิ์เหนือคาถาของอาจารย์น่ะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นตะกรุดสำนักไหนมีโรคฮาระบาดจอมขมังเวทก็เกิดขึ้นทั้งเหนือทั้งใต้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกูเลยไม่รู้จะสืบที่ใครขืนปล่อยไว้อย่างนี้นานๆน่ะพวกเราจะไม่มีที่ทำกินนะอาจารย์ข้ากำลังคิดอยู่ว่าข้าจะทำยังไงดีกับตะกรุดอันนั้นนรกหกไม้ตายเทนเทวทัตเยื่อแรงวัดสังเกตเป็นเปรตวัดสุจิตโหยหารักเคยปองกายโหยหิววิววิตรเรื่องที่พี่ช่วยโปลิสพันแสงไว้ด้วยตะกรุดคนเขาจดจางกันให้ทั่วท่าเสียเลยนะจ๊ะฉันน่ะไปส่งครูให้แม่ฉันได้ยินฉันยังอดภูมิใจแทนพี่ไม่ได้เลยนี่ถ้าพระธุดงค์ท่านรู้ว่าพุทธคุณของตะกรุดของท่านน่ะช่วยคนหลายคนไว้ได้ท่านคงจะภูมิใจนะจ๊ะพี่พันพบใช่แต่ไม่รู้ว่าชาตินี้เนี่ยพี่จะได้พบท่านอีกหรือเปล่าตะกรุดของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากช่วยพวกเราเนี่ยไว้หลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้ว่าแม่แสนเสน่ห์จะยังมีตะกรุดนี้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมจ๊ะไหนมันอยู่ไหนตะกรุดพระรุดงให้ทุกคนทิ้งโง่นักอะทิ้งมันลงน้ำทำไมอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธุดงค์ให้พ่อจ๋า
ผีเปรตไอ้ตกพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยบอกลูกทีว่าตะกุดอยู่ที่ไหนอ่ะไหนอ่ะแม่บอกลูกด้วยว่าตะกุดอยู่ไหนอ่ะกันดีไปไหนหาเลยเป็นไงหาตะกุดไม่เจอเหรอไอ้หนูได้ยังไงอ่ะว่าข้ากำลังหาตะกุดศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพันทบมีถ้าหลวงองค์สดและแม่ของเองดีน้องสองคนของเองก็ต้องมีมีใครให้เองมาตอนล่องเรือขึ้นมาบางกอกใช่ไหมฮะข้าลืมไปแล้วตอนนั้นเองลืมแต่ตอนนี้เองอยากได้ข้าเองก็เหมือนกันข้าก็อยากได้ของของดีเองไปเอาตะกุดมาจากน้องของเองซะไม่ข้าแย่งทุกอย่างมาจากน้องจนน้องของข้าเหลือแต่ตัวข้าจะไม่แย่งอะไรมาอีกแล้วแม้แต่ผู้ชายที่เองรักอย่างนั้นน่ะเหรอเองคิดดูสิหลวงพันพบอาศัยอยู่เรือนเดียวกับน้องของเองมีละเขาจะไม่ร่วมหัวจมท้ายกันสักวันนึงเองไปเอาตะกุดนั้นมาซะมาอย่างนั้นน่ะข้าจะขายพันพบซะกล้วยในสวนสุกไม่มีใครเห็นเราก็ทำเป็นข้าวต้มมัดลงเรือเลขขายในตลาดจะได้ไม่เสียของเปล่าแทนคำข้าวของกินเดี๋ยวนี้มันแพงนะเราอาศัยเรือคนอื่นอยู่เราก็ต้องช่วยกันตนีจะได้เป็นการตอบแทนคุณของท่านเจ้าของเรือนเราจะมาอยู่กับพี่แพนพบถึงพี่แพนพบเขาจะดีกับเราแค่ไหนพี่ก็ยังที่ชีวิตเราสองคนต้องมาตกยากลำบากก็เพราะนางแสนเสน่ห์คนเดียวทำทำน้องร้องไห้เลยนะเงียบแล้วทำทำเราต้องเข้มแข็งถ้าหากวันหนึ่งที่พี่แพนพบหมดสิ้นเมตตาเราแล้วอ่ะพี่จะเป็นคนดูแลเลี้ยงน้องเองน้องไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอย่าร้องไห้เลยนะแทนทำพี่จะดูแลน้องเองนะไปด้วยล่ะเจ้าคะพวกเองอยู่เฝ้าเรือนไว้เถอะแล้วใครไปใครมาเนี่ยอย่าให้เข้าไปถึงหลังสวนได้อ๋อบ่าวรู้เจ้าค่ะว่าคุณหนูน่ะซ่อนไอ้พวกหมอผีแมนไว้ที่นั่นข้าไม่ได้ซ่อนเองก็รู้นี่ว่าข้าไม่มีทางเลือกแล้วคุณหนูจะไปไหนล่ะเจ้าคะไปคนเดียวแล้วใครจะพายเรือให้คุณหนูล่ะเจ้าคะข้าจะลงเรือที่ตลาดน้ำข้าไปฝั่งบางกอกน้อยน่ะคุณหนูเจ้าขาคนเรือนวลเขาไม่ต้อนรับคุณหนูแล้วคุณหนูจะไปทำไมล่ะเจ้าขาข้าสั่งให้เองเฝ้าเรือนไว้ก็เฝ้าไว้ให้ดีข
าจะรีบไปรีบกลับเอ๊ะคุณหนูจะไปที่นั่นทำไมหรือว่าจะคิดถึงน้องๆจะชวนกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิยังไงคุณหนูวงแหวนก็รู้เรื่องอยู่เรื่องยาหรือว่าคุณหนูแสนเสน่ห์จะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคฝีในท้องก็เลยกลัวตายเป็นพบนั่นเป็นแสนเสน่ห์เนี่ยขอรับแสนเสน่ห์เฮ้แม่แสนเสน่ห์มาที่คลองนี้หรือว่าจะไปที่เรือนพี่พันคมนะขอรับหรือจะให้ใบหัวใบหัวเลือกกลับไปขอรับไม่ต้องเอาทำไมล่ะขอรับพี่พันคมไม่อยากรู้หรอครับว่าแม่แสนเสน่ห์อะมาทำไมแสนเสน่ห์กับวงแหวนรู้ว่าแทนคำก็เป็นพี่น้องกันเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านมาแล้วเขาจะไปมาหาสู่กันเนี่ยก็ไม่จะแปลกเออแต่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันคงไม่ฆ่าแกงกันหรอกไปได้แล้วข้าจะรีบไปรายงานตัวกับคุณพระกลาโหมขอรับใบตองไม่พอเดี๋ยวพี่จะไปตัดใบตองมาเพิ่มนะแทนคำน้องอย่าเพิ่งมัดตอกล่ะเดี๋ยวพี่จะกลับมาสอนจับจีบจีบมัดจะได้เท่าๆกันอย่าลืมเติมเชื้อไฟล่ะอย่าปล่อยให้เชื้อไฟมอดเฮือกสุดท้าย
ายแสนอาลัยห่วงระคายใจอาบทุกข์ซ่อนซ่อนสุขทิ้งสาเขาฉุดกระชาก